Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะอาการท้องอืดเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเป็นค่ะหลังทานอาหารไปแล้วก็อาจจะเป็นแต่ว่าถ้าหากมันเป็นบ่อยขึ้นหรือว่าเป็นเรื้อรังล่ะคะมันอาจจะส่งผลอะไรต่อร่างกายที่เรานึกไม่ถึงได้บ้างอาจจะมีโรคอะไรร้ายๆที่ซ่อนอยู่ไหมวันนี้หมอจอยก็เลยจะมาพูดคุยกับนายแพทย์สุประเสริฐจุฑากรเกียรติอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเสริฐสวัสดีครับจอยสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นให้หมอเสริฐเล่าให้ฟังก่อนว่าคำว่าท้องอืดแบบไหนเรียกว่าท้องอืดแล้วแบบไหนที่ถึงเรียกว่าเป็นภาวะท้องอืดเรื้อรังค่ะครับก็ภาวะท้องอืดก็คือเราสังเกตได้ว่าท้องนะครับของเราใหญ่กว่าปกติโดยปกติเวลาสังเกตอาการท้องอืดหรือท้องใหญ่กว่าปกติเนี่ยเราก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือที่1ถ้าเป็นลักษณะอืดแล้วไม่ยุบเลยคืออืดแล้วโตขึ้นเรื่อยๆลักษณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะสาเหตุเกิดจากว่ามีน้ำในช่องท้องหรือมีก้อนในช่องท้องนะครับถ้าลักษณะเป็นแบบแรกเนี่ยควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยเพื่อให้แพทย์มีการตรวจร่างกายหรือว่ามีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมดูว่าไอ้ภาวะท้องอืดที่มันโตขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยเกิดจากอะไรนะครับทีนี้ถ้าเป็นอีกกลุ่มที่2ก็คือเป็นลักษณะอืดเป็นภายในหายถ้าลักษณะนี้นะครับก็คือเราจะสังเกตว่าท้องเราเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็แฟบถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะท้องอืดที่เกิดจากมีลมหรือมีแก๊สในช่องท้องเยอะขึ้นนะครับซึ่งสาเหตุก็มีได้มากมายแล้วสาเหตุส่วนใหญ่ที่พบบ่อยๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรอะคะครับถ้าเป็นลักษณะท้องอืดที่มันสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นเรามักจะมีอาการท้องอืดหลังจากกินข้าวถ้าพวกนี้ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์เกี่ยวกับภาวะโรคกระเพาะอาหารนะครับที่พบบ่อยในคนไทยก็เช่นการติดเชื้อแบคทีเรียHelicobacter pylori ในกระเพาะอาหารหรือ H. pylori ในกระเพาะอาหารซึ่งปัจจุบันในการตรวจหาเกี่ยวกับการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะครับเราก็มีเทคโนโลยีในการตรวจได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการปอดลมหายใจการส่องกล้องหรือการตรวจอุจจาระก็สามารถตรวจหาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดในกระเพาะอาหารได้หรือถ้าบางคนลักษณะท้องอืดสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายอุจจาระผิดปกติเช่นมีอาการท้องผูก 2-3 วันถ่ายทีนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคของลำไส้ใหญ่ถ้าอายุเกิน50ปีสิ่งที่เราต้องมีการคำนึงหรือต้องมีการตรวจหาอันดับแรกก็คือพวกเกี่ยวกับเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ก็คือเป็นได้ทั้งเรื่องของจากอาหารเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรีย H. pylori เองแล้วแม้กระทั่งในผู้สูงอายุก็อาจจะต้องระวังโรคร้ายด้วยถูกต้องครับทีนี้การวินิจฉัยอย่างที่หมอเสริฐเล่าให้ฟังว่ามีการตรวจเรื่องของตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อแบคทีเรียเป่าลมหายใจหรือว่าตรวจอุจจาระก็ดีกรณีที่เราตรวจเจอการติดเชื้อแล้วเนี่ยเรารักษายังไงคะครับกรณีถ้าเราตรวจไปพบว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องท้องอืดที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย H. pylori ในกระเพาะอาหารนะครับเราก็สามารถรักษาด้วยการกินยาฆ่าเชื้อร่วมกับกินยาลดกรดในกระเพาะต่อเนื่องประมาณ 10-14 วันแล้วก็หลังจากกินยาจนครบแล้วแพทย์ก็จะมีการนัดติดตามนะครับเพื่อที่จะดูว่าแบคทีเรียหายหรือเปล่าค่ะแล้วการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยสามารถเป็นซ้ำได้ไหมคะโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ค่ะประมาณสัก 10-20% นะครับแต่โดยปกติหลังจากที่เรากินยารักษาจนหายขาดแล้วนะครับก็จะแนะนำคนไข้ในการป้องกันการติดเชื้อซ้ำเนื่องจากว่าการติดเชื้อแบคทีเรียกระเพาะอาหารเราทราบว่ามันเกิดจากคนสู่คนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะของการดูแลสุขอนามัยทั่วไปนะครับก็คือทานอาหารร่วมกันใช้ช้อนกลางทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดและร้อนๆไม่ทานอาหารค้างมื้อทานอาหารกับผู้อื่นไม่ใช้ช้อนที่ตักเข้าปากไปตักอาหารที่เป็นส่วนกลางก็จะสามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้ครับชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วทีนี้ในกรณีที่เป็นอาการท้องอืดที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับการกินหรือว่ามื้ออาหารอย่างนี้หมอเสิร์ชแนะนำว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพื่อไม่ให้มีอาการท้องอืดบ่อยๆอะค่ะครับกรณีถ้าเกิดเรามีการรักษาดูว่าไม่ได้มีการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วหรือเคยติดเชื้อแล้วหายแล้วนะครับมีการส่องกล้องดูว่าโอเคตัวกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ใหญ่เราปกติดีไม่มีเหตุที่ทำให้มีปัญหาเรื่องท้องอืดนะครับในการดูแลคำแนะนำทั่วๆไปในการลดภาวะเรื่องของท้องอืดที่สัมพันธ์กับมื้ออาหารก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่มันทำให้ท้องอืดง่ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกลุ่มอาหารมันนะครับเช่นพวกของทอดนะครับแกงกะทินะครับเพราะว่าพวกตระกูลอาหารมันมากๆพวกนี้ก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องท้องอืดได้ง่ายนอกจากนี้ก็คือจะเป็นอาหารกลุ่มที่มีน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ที่ย่อยยากประกอบอยู่ด้วยเยอะๆอย่างเช่นถ้าเป็นตัวผลไม้ที่เราพบบ่อยๆก็คือแอปเปิ้ลบางทีเราทานแอปเปิ้ลก็จะมีอาการท้องอืดได้ง่ายอื่นๆก็คือการทานพวกผักสดหรือผลไม้สดปริมาณเยอะๆเช่นทานสลัดทีนึงแบบเป็นชามใหญ่ลักษณะนี้ก็ทำให้เรามีอาการท้องอืดได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นคำแนะนำที่อาจจะแตกต่างกันไปในคนไข้แต่ละคนครับ
ชัดเจนมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องอาการท้องอืดนะคะมีทั้งแบบที่เป็นอันตรายแบบโตขึ้นเรื่อยๆที่ต้องรีบมาพบแพทย์แบบเป็นหายๆซึ่งก็มีสาเหตุหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวพันกับเรื่องอาหารการกินนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าการสงสัยโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคมะเร็งในผู้สูงอายุเป็นต้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะการรักษาที่ตรงจุดย่อมมีโอกาสในการหายขาดแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติแน่นอนอย่างที่หมอเสิร์ชเล่าให้ฟังนะคะการพบแพทย์เป็นสิ่งสำคัญเพราะการวินิจฉัยที่แน่ชัดจะทำให้เราสามารถรักษาโรคและอาการท้องอืดได้อย่างถูกต้องค่ะถูกต้องครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอสุประเสริฐมากเลยค่ะที่มาเคลียร์ชัดทุกประเด็นกับเรื่องอาการท้องอืดให้เราฟังในวันนี้ค่ะครับขอบคุณหมอใจมากเช่นกันครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ